มดฉาพาเพลินสวัสดีค่ะชาวเน็ตจับเทียบลิขิตรักข้ามดวงดาวไทย VS เกาหลีพอสู้เขาได้หรือไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าออกอากาศมาเพียงแค่1วันเท่านั้นถึงกับเรตติ้งถล่มทลายเลยทีเดียวค่ะสำหรับละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวที่ล่าสุดนี้ได้มีชาวเน็ตจับบทหนังและตัวละครมาเปรียบเทียบกันระหว่างเวอร์ชั่นไทยและเวอร์ชั่นเกาหลีค่ะเรียกได้ว่าเทียบช็อตต่อช็อตให้ได้เห็นแบบเทียบทีละตอนซึ่งเวอร์ชันต้นฉบับอย่างจากเกาหลีใต้กับซีน CG ที่แสดงให้เห็นว่าอากิระโทมินจุนพระเอกของเรื่องที่รับบทบาทโดยหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะและคิมซูฮยอนอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์ผ่านวันเวลามายาวนานหลายร้อยปีนะคะเทียบระหว่างเวอร์ชันไทยกับเกาหลีลิขิตรักข้ามดวงดาวหรือว่าเอามารีเมคเวอร์ชันไทยออกอากาศตอนแรกไปแล้วนะคะเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งกระแสตอบรับถือว่าร้อนแรงไม่เบานะคะเพราะว่ามียอดผู้ติดตามและพูดคุยถึงละครเรื่องนี้ในทวิตเตอร์เป็นจำนวนมากค่ะจนแฮชแท็กลิขิตรักข้ามดวงดาวติดเทรนด์อันดับ1ของประเทศไทยค่ะและสามารถขึ้นอันดับที่1เทรนด์โลกได้สำเร็จในช่วงที่ละครออกอากาศด้วยนะคะจะเทียบได้หรือเปล่าแฟนๆละครไทยช่วยตอบทีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวไวรัสฟีดโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ